เปิดค่าตัวลิซ่านะครับรับกระแสความปังทั่วโลกของลาลิซาท่อนแรปฟาดฟาดจากเพลงลาลิซาซิงเกิลโซโล่แรกของลิซ่าลาลิสามโนบาลหนึ่งในสมาชิกวง Blackpink นะครับกลายเป็นบันทึกหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์นะฮะที่พูดได้เลยว่าประสบความสำเร็จที่ล้ำไปถึงระดับโลกแล้วจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกวาดยอดวิวทะลุ 73.6 ล้านวิวนะครับติดอันดับ6มิวสิกวิดีโอที่มีผู้ชมสูงสุดนะฮะขณะเดียวกันยังนับว่าเป็นศิลปินหญิงเดียวที่มียอดผู้ชม MV สูงสุดใน24ชั่วโมงแรกลบสถิติเพลงมีของ Taylor Swift นะครับในปี2019ที่เคยทำสถิติไว้สูงสุดยอดผู้ชมสูงถึง 65.2 ล้านวิวนะครับและยอดวิวเพลงลาลิซาของน้องลิซ่านะครับยังพุ่งไม่หยุดซึ่งตอนที่แอดรายงานข่าวอยู่นี้นะครับยอดวิวของน้องลิซ่านะครับก็ปาไปที่173ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเพลงลาลิซ่าที่ iTunes นะครับยังขึ้นอันดับที่1ไปกว่า50ประเทศทั่วโลกยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะในโหมดของยอดขายซิงเกิลโซโล่นะฮะก็ได้รับการเปิดเผยจากคันดิโอชาร์ตนะครับว่าลาลิซ่าสามารถทำลายสถิติยอดขายอัลบั้มสัปดาห์แรกของศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อปนะฮะด้วยยอดขาย 452,976 ชุดนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่5วันขณะที่เพื่อนร่วมวงนะครับอย่างโรเซ่อยู่ในอันดับที่2นะครับด้วยสถิติ 448,086 ชุดยังไม่นับการสร้างปรากฏการณ์กลายเป็นลาลิซาเดย์นะฮะที่คนทั้งโลกให้ความสนใจนะครับแต่ที่น่าแปลกนะครับขณะที่คนทั้งโลกชื่นชมลิซ่าโดยเฉพาะในแง่ของการเป็นศิลปินที่มีความเพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบนะครับควรคู่แก่การที่จะโด่งดังในระดับสากลจริงๆโดยเฉพาะผลงานโซโล่ซิงเกิลชุดนี้นะครับลิซ่าก็ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบท่าเต้นออกแบบเสื้อผ้าหน้าปกรวมไปถึงเสนอไอเดียในมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับและประเด็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือการไม่ลืมตัวตนและไม่ทิ้งรากเหง้าความเป็นไทยของน้องไล่มาตั้งแต่ชื่อเพลงลาลิซ่านะครับหรือถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็คือลาลิสาซึ่งเป็นชื่อจริงของน้องนะครับรวมไปถึงการสอดแทรกเครื่องแต่งกายและศิลปะวัฒนธรรมของไทยเข้าไปได้อย่างกลมกลืนในมิวสิกวิดีโออีกด้วยแต่ก็น่าแปลกนะครับที่คนไทยด้วยกันบางคนนะครับกลับมีตรรกะพิลึกพิลั่นนะฮะโดยการด้อยค่าความเป็นไทยที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจและสามารถนำไปอวดต่อสายตาชาวโลกได้อย่างสง่างามรวมไปถึงการลากโยงเข้ามาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองโดยการพยายามดึงมาเป็นแนวร่วมโจมตีรัฐบาลทั้งที่ไม่น่าจะดึงมาเกี่ยวข้องกันได้ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่เมื่อลองมองข้ามดราม่าต่างๆแล้วมาโฟกัสกันที่ตัวเลขรายได้ที่มาจากความสำเร็จของลิซ่าลาลิสานะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราท่านๆอาจจะต้องอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวนะฮะว่ากันว่าส่วนแบ่งที่สมาชิก Blackpink นะครับถูกระบุไว้ในสัญญาที่ทำไว้กับต้นสังกัด YG Entertainment นะฮะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัลบั้มซิงเกิลเพลงนะครับจะถูกแบ่งอยู่ที่ศิลปิน70ต้นสังกัดได้30นะครับแต่ถ้าในส่วนของอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ศิลปินจะได้60ทางสังกัดจะได้40นะครับแต่ถ้าเป็นงานต่างประเทศก็จะได้ส่วนแบ่งที่เท่ากันคือ50 50เทียบเคียงจากรายได้ของสมาชิก Blackpink ทั้ง4คนที่ผ่านมานะครับจะมีรายได้รวมๆนะครับเฉลี่ยคนละ 190 ถึง 263 ล้านบาทคูณจำนวนปีนับตั้งแต่เริ่มเดบิวต์ก็เรียกว่ามหาศาลจนนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่สำหรับค่าตัวของลิซ่าจากผลงานเดี่ยวถูกตั้งตัวเลขไว้นะฮะที่งานโชว์ตัว5ล้านบาทต่อ2ชั่วโมงงานพรีเซนเตอร์นะครับอยู่ราวๆ20ล้านบาทการโพสต์ใน IG นะครับที่มีผู้ติดตามเกือบ60ล้านคนอยู่ที่ประมาณ 2-3.5 ล้านบาทงานนี้นะครับก็ลองกดเครื่องคิดเลขกันดูนะครับว่าเมื่อหารส่วนแบ่งกับต้นสังกัดแล้วนะครับน้องลิซ่าจะฟาดรายได้ไปเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกว่าน้องจะประสบความสำเร็จขนาดนี้นะครับน้องต้องฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายนะแล้วถ้าน้องถอดใจไปในวันนั้นนะครับก็คงจะไม่มีลิซ่าลาลิสามโนบาลศิลปินดังระดับโลกนะฮะและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างเช่นวันนี้แน่นอนนะครับขอขอบคุณผู้จัดการออนไลน์นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ